สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับ s เลเดอรสไป Ironclad นะครับก่อนหน้าจะเล่นอันนี้ผมเล่นมาแล้ว3รอบแล้วก็แบบตายน่าเกียดอะ่ะตายสั้นไปก็เลยแบบว่าเออไม่อัดแล้วกันคือหมายถึงว่าอัดไว้แล้วทิ้งอะ่ะนะครับเอาพรอ,อะไรดีเอ่ย Transform c a r d ใบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเอา Curse มารแรกๆมันก็ไม่น่าจะคุ้ม Transform Strike ัะใบหนึ่งให้มันเป็นอย่างอื่นไป Searing Blow Searing Blow ตีบวกเรื่อยๆได้นะครับอัปเกรดได้ตลอด บวกทีละสดาเมจไปเรื่อยๆโกงนั้นน่ะไปนั่นอนะ่ะก็ถ้าวนมาบ่อยๆก็ดีเราไปที่กองไฟแถวนี้แล้วกันเนาะอีลิตเราค่อยว่ากันนะครับมาที่นี่ก่อนเออมาสู้ครับโอ้โหไม่ต้องคิดมากแรกๆแปดบัฟนี่เออเท่านี้ก่อนโดนเฟลแปดใช่ไหมเรียบร้อยครับเซริงบโบล เอ็กซ์โ v ร p ี t i พ n ชั่นครับโจมตี10ดาเมจใส่ศัตรูทุกตัว3 HP เกน1 Energy เเมื่อคุณเล่นแอตแทกได้3บล็อกโอ้ผมว่าเอาใบนี้ไว้เหอะนะครับเพราะว่าเราหัวร้อนอยู่แล้วการ์ดมันเรชมันก็หัวร้อนเหมือนกันนะครับต,ตีตีตีไปเออโจมตีเรา6ใช่ไหมอ่านี่มาได้3บล็อกต่อการเล่นการ์ดโจมตีอ๋อได้แค่เท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเท่านั้นก็ยังดี โอเคเผมจะให้มันโดนเจ็บตัวน้อยที่สุดนะจะได้เล่น้ะคุ้มๆหน่อยนะครับเอ่อเท่านี้แล้วก็ตีธรรมดาชนะโอเคอัพเกรด Flame Block. เฟลมแบรียร์สิบสองบล็อกเอออันนี้มาแหละควอชั่นมาคุณจะสวดมนต์ไหมตรงข้างหน้านี้ถ้าสวดมนต์ก็ได้อัพเกรดการ์ดอัพเกรดกี่ครั้งก็ได้จำได้เปล่าจำได้เปล่าแป๊บหนึ่ง3ามบล็อกเป็นเท่าไหร่เป็นห้าบล็อก 1 2 16 8เป็น10มันได้กี่ครั้งก็ได้อัพไปก่อนทีนึงครับอัพไว้ก่อนได้เปรียบครับร้านค้ามีอะไรให้เราชอปปิ้งบ้างหุ้ยอโพเดอิดสทำไมมาตอนนี้โจมตีแล้วจวนหนึ่งก็คุ้มเอามาก่อนแล้วกันนะครับมันก็เหมือนกับไม่เสียไม่ได้อะไรใช่ไหมมาตรงนี้จะเข้ากองไฟกองไฟมีอะไรดีๆหรือยังมีอัพอันนี้ได้อีกเออได้ได้ได้ได โอเคสตีโอ้แล้วหนึ่งด้วยบัฟสต์ขึ้นมาไม่รอดหรอกนะครับไม่ถึงเราเหรอเปล่าสินะครับมันนั่นแหละเออสิบสองบล็อกเหนะเออบล็อกแล้วเดี๋ยวตาหน้าค่อยสวนเพราะว่ามันมีโล่ไงนั่นแหละครับสวนไปแล้วก็ตบมันเลยชนะเรียบร้อยจบโอ้รอบนี้เลือดยังไม่ลดเลยครับดีมากสต렝พ์โพชั่น โจมตี5ราเมจถ้าศัตรูติด Vulnerable จะได้รับ1 energy แล้วจูวอีก1ใบไม่เอาอตีบวกเลยดีกว่าตีอีกบวก2ไป21ราเมจล้เฮ้ยไม่เบานะนอกจากเศษหินโขดหินที่คุณเจอคุณเจอกับรูปปัน้นสีน้ำเงินใหญ่ๆที่มันปีกนกมีทองหล่นลงมาด้วยคุณจะเลือกอะไรทุบมันทิ้งเพื่อเอาเงินหรือเปล่าได้เงิน50-80แถวนี้มีร้านค้าไหม ไม่มีหรือคุณจะดีมูฟการ์ออกจากกองด้วยการสวดมนต์แล้วจ่ายเลือด7เอาเหอะนะครับเอาอะไรออกนี้เอาสไตล์ธรรมดาออกไปนั่นแหละการจะได้น้อยๆลงอัพอ,อีกแล้วคุณผู้ชมผมว่าเราอัพธรรมดาบ้างดีไหมสิบหกบล็อกแบบเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพตัวนั้นต่อมันน่าจะโหดเอ้ยผมเลือกผิดทางมามาเป็นบอสแต่ไม่เป็นไร preserve d insect แมลงที่ถูกเก็บไว้นะครับบอสที่เป็นเีลีทเนี่ยจะเลือดน้อยลงย5% ดีไหนๆเราก็มาตรงนี้เห็นไหมหายไปเยอะเลยนะครับ Searing Blow โจมตี6ตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรก็ได้มัง้งหรือเอ้ยตีเลยก็ได้มัง้งไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเทิร์นต่อไปการ์ดจะกากเดี๋ยวก่อนเดวกนวกนผ่านไปก่อนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับ Meta l l i ซสมันยังนอนอยู่นะจัวมาด้วนโจมตี8มันจะตื่นแล้วดิอ่ะตื่นก็ตื่นวะมา มันจะตื่นแล้วสตันอยู่นะครับตอนนี้18ดาเมจนี่ไง16แล้วตีทีหนึ่งแล้วกันแบบแลกกันบ้างนิดนึงโอเคสวนไป18อีกแล้วเรชเลยตอนนี้ถ้าโจมตีจะได้บล็อกเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็อืมอันนี้มันน่าใช้ว่ะใช้เหอะแล้วก็บล็อกไปเออโอเคเจ็บไม่เยอะแบช ตีเออเป็นทางเลือกที่ดีครับที่ได้นี่มานะโชคดีมากเลยเรชก่อนตีลากาเวลินนะมันชื่อการ์ดชื่อตัวผู้ผิตโอเคครับชนะแองเกอร์ครับสมอเรือเริ่มต้นการต่อสู้ด้วย10บล็อกโอ้ขอบคุณครับบล็อกฟรีทันเดอร์คลับเดี๋ยวนะทันเดอร์คลับมันคือผ่าทุกตัวตัวละสี่แต่โดนฟาวนเดอร์วบหมดเลยก็ดีเอามาก่อนแล้วก็นอนแล้วก็สู้ๆแล้วก็บอสอ่ะ ถ้ามาตรงนี้จะได้2อทีตรงนี้ก็2อทีเหมือนกันแต่ว่ามาตรงนี้จะเลี่ยงบอสเอ้ยไปบอสเถอะสดสด,สดไม่นอนด้วยอัพเลยนะครับอัพตัวนี้เจ็ดดาเมจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพไอ้ตัวนั้นอีกเออเแล้วหวังว่าเราจะได้การ์ดจ,จัว่วมันมันรัวๆมาให้อย่างนี้เลยตีแล้วสวนตีแล้วสวนใช่แบบนั้นแหละเจ็ดดาเมจเร เจ็ดดัมเมจเดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนแล้วก็6 10 21เอ,อ็เอ,อิ่มอ,อ่ตีไปเลยดีมากครับเบลโลส14อะ่ะถ้าเรา8กับ7มันก็ยังไม่ชนะงั้นงั้น,นบล็อกก่อนบล็อกก่อนผ่าลงไปโดนไป4ก็ทำให้มันคุ้มกว่านี้เดี๋ยวนะเซอร์วิ้งเบล21แล้วก็ตีโอ้ละหนึ่ง เหลือไว้ทำไมพี่เจ็ดเหลือไว้ทำอะไร Gamblers Brew ทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้แล้วจั่วใหม่ตามที่ทิ้งไป Bludgeon คุณผู้ชมเราเอาการ์ดแพงๆมาไว้บนมือสักใบหนึ่งดีกว่าในเด็กผู้พิเสักใบหนึ่งเราจะได้แบบหวดเปรี้ยงทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีก็ได้นะอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราจั่วได้ Bludgeon เงี้ยนี่ไงถ้าสมมติเราตีไปเนี่ย36เลยนะเดี๋ยวจั่วก่อน Rage เล่นเล่นบัดเกนสามสิบหกปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยเออมันเหลือสิบสามเลยอะคือมันก็ดีนะมองในมุมหนึ่งมันก็ดีดีเหมือนกันสิบห้าดาเมจก็โอเคแหละแล้วก็ตีตัวนี้เออเห็นไหมก็ทำประโยชน์ได้นะครับโดนเลีย,ยเรื่อยๆป่ะเอ,อ่อเท่านี้แล้วก็เท่านี้จบโอ้โเฟล็กซ์เอ้ยเฟล็กซ์โอเคศูนย์นะครับมามาบอสนี่เลยสะท้อน ต่บาดเจียนก็เฮ้ยบาดเจียนทีเดียวตายเลยคุณจบอะไรจะทำอะไรเรานะฮึอะไรนะไม่ต้องไปรอสะท้อนหรอกทีเดียวตายไปเลยนี่21เลยนะเนี่ยแบบเนี้ยคือแบบ21เป็น27โอ้ยังไม่ตายเหรองั้นก็ต้องบล็อกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามียาสิบดาเมจนะมี2สเต็งด้วยนะ สองสเต็งคงไม่เหมาะแต่ว่าสิบดาเมจทุกตัวนี่ก็คงโอเคนะแบบเนี้ยแล้วก็บล็อกสบายนึงเออโดนไปสี่แต่เดี๋ยวฟื้นหกก็เต็มพอดีเออนั่นแหละเอ,อ้ยเดี๋ยวตัวอันนี้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวตัวนี้ก่อนพลาดหมดทุกอย่างวันนี้โอ้ยไม่เป็นไรยังถือว่าบล็อกได้ก็โอเคอ่ะอ่ะสวนไป สุดท้ายนะครับบัดเจียนลงไปเลยครับเออแมงโก้มะม่วงเพิ่มเลือดสูงสุด14ตอนเก็บขึ้นมาโอเคเบอร์เจิร์กโจมตี8ทุกตัวดีกว่ามันว่ยเยอะตีบวัวเออมัน7ทุกตัวมันก็โหดแล้วไอตัวนั้นอะแล้วก็มี8ทุกตัวอีกก็จะเป็น11ทุกตัวใช่ไหม32เปน42ผมว่านะเซอริงโบรครับจังหวะนี้ครับเซอริงโบรเท่านั้นครับ แล้วก็วนให้มันได้บ่อยๆครับเซอริงบลอย่างเงี้ยครับก็32มสิบสองอย่ิบอย่างงี้ต้องเลือก32ก่อนเนาะโอ้ทีเดียวหดเลยทีเดียวหดเลยจมตีใส่ผมเกโอ้จะสวนผมสมด้วยอ่ะงั้นรอบนี้ไม่ทําอะไรเลยอะยอมโดนเกเลยอะแล้วก็จะโดน16ใช่ไหมอะ่อะสามใบอ่ะไม่ทําอะไรเลยอะมันจะสวนสองรอบแล้วมันก็จะแปลงร่างกลับขึ้นมา ทีนี้มันจะโดน20อุ้ยเสียดายตรงเนี้ยเฮ้ยถ้าเราตีไปอีกอ๋อต้องโดน40แล้วมันถึงจะลงไปบล็อกไปก่อนแล้วกันผมว่าเสียดายบาดเจ็บจังเลยเสียดายนั่นด้วยทีนี้เฟล็กซ์ซันเดอร์คลตีฟรีหดแล้วตีตีเออเรชได้บล็อกใช่ปะ่ะ เราก็จะ vulnerable ใส่เหมือนได้แล้วก็สวนกลับมาโอเคแล้วก็อ่ะโอเคบล็อกไปสักนิดนึงทีนี้จะโดน16 16นี่จะมีโอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากตีด้วยนี่จังเลยอ่ะอ่ะบล็อกนิดนึงแล้วตีมันไปอ่ะแล้วผ่านยอมอ่ะคือมันโหดดีนี่บอสเหรออ๋อนี่บอสแล้วใช่ป่ะเออเคเคเคบลัลเจียน32เราจะโดน20 ยอมไหมล่ะแรกเลยอ่ะเออ20ต่อไปมันบัฟก็ฟาวนูเรเวลอืมผมไม่อยากให้มันแปลงร่างลงไปเลยอ่าลงไปก็ได้ยังหนื่หรอเหลือลนหนึ่งอรอโอเคดีละดีมากดีมากเดสรอยเดสรอยใช่ไหมการ์ดเฟล็กซ์เรจเซอริงโบลนี่แหละครับ เหลืออยู่30 30ก็ผมว่ายัดเลยดีกว่ายัดเลยมันต้องได้แล้วเดี๋ยวมันต้องได้แล้ว8เป็น9อันนี้เป็นเท่านี้ไม่ได้แต่เกือบละอีกนิดนึงสวนมาสวนมา,นมาเดี๋ยวมันก็ฟื้นเลือดแล้วบลัดเจียนลงไปเออนี่แหละโอ้สุดยอดครับเราเข้ามาถึงบอสในเวลาอันไม่กี่เวลาสั้นมากอะเออเมื่อมีการเอ็กซอสจนหนึ่งใบ ตอนนี้ไม่มีการให้ X s o u เลยแต่ว่ามันอาจจะมีก็ได้เอามาก่อน Dark Embrace ได้ energy เ,เ,เพิ่มแต่คุณห้ามตีบวกแล้วเรื่องอะไรได้ energy เ,เ,เพิ่มแต่คุณจะเหลือกร์ดน้อยลง2ใบให้เลือกในการเล่นได้ energy มากขึ้นแต่ศัตรูก,ก็จะมี strength มากขึ้นเช่นกันโอ้มีการ์ดน้อยลง2ใบให้เลือกอะมา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 ก็มีแค่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นอะนะครับมาด้วยเวลารวดเร็วนะครับ X 2 The City นับว่าเราผ่านมาได้เร็วมากนะครับแต่ด้วยความว่าเรามี preserved insect เรามีมาแมลงนะเราควรจะสู้ elite เยอะๆนะครับทางนี้เจอ2ทีเลยนะเออทางนี้2ทีเลยนะผมว่าเป็นทางที่เหมาะนะครับเหมาะกับการเล่นของเราโดยแท้เลย <c oughs> มันจะบล็อก flex rage เล่นๆได้โอเคแล้ว bash แล้วตีครับอ๋อมันไอ้นั่นมันมันนมัน artifact มันไม่โดนบลัดเจียนโห3สามสิบสองก็ยังไม่ทะลุก่อนมันนะ่ะโคตรโหดเลยอะเฟรมแบเรียรก่อนแล้วกันมีการเอ็กซอร์สจะไม่มีหรอกมไม่ต้องก็ได้คุณผ,ผู้ชมโหดจังวะสันเดอร์คลับยี่สิบเจ็ดได้แค่นี้เหรอมันโหดมากเลยนะยี่สิบเนี่ยแม่เจ็บมากเลยการดบล็อกเราก็มีเยอะแยะนะตอนนี้แต่ว่ามันอ่ะเหลือการให้น้อยลง เอ้ย12บล็อกอ2ะสองสเตผมว่าทิ้งการ์ดไม่ต้องใช้มั้งสำหรับตัวนี้มั้งนะสสเต็เออทิ้ง2องสเต็แล้วกันเอา12บรอล็อกมาเหลือการ์ดใบนี้เอาไหมไม่เอาเงไี้ยเเลือกง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับชีวิตเอาเคลชันมาแล้วค่อยวนกับเข้าไปแล้วกันนะครับคุณโดนตีหัวไปแล้วก็แบบว่านั่นแหละทำให้หมดสติไปโคลสลซยมครับคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับ อาการวิงเวียนศีรษะนะครับก็คุณโดนตีหัวมนวานะี่หวาเนาะขึ้นมาก็ยังมึนๆยังปวดปวดอดยนะครับยังแบบมึน,มนๆอยู่อย่างนี้คุณก็ตื่นขึ้นมาบนสนามประลองที่มีคนดูเพียบเลยมีทั้งซเลเวอร์มีทั้งคาลติ is, ซึ่งเป็นมอนสเตอร์นะครับแล้วก็มีเดนิเซนอื่นๆในเมืองนี้นะครับความหมายของเดนิเซนคือซิติเซนต์แต่ว่าซิติเซนมันเป็นคนมันเป็นคนในเมืองไอพวกนี้มันหลบอยู่ในถ้ากันมันเป็นพวกอสูรปีศาจมันก็เลยเรียกเป็นเดนเดนคือแปลว่าถ้าอยู่แล้วเดนิเซ มียักษ์ตัวใหญ่ใส่เกาะที่ใส่มงกุฎสีทองร้องตะโกนมานะครับจากด้านบนนะครับว่าเรากําลังจะเริ่มการต่อสู้ครั้งที่4,200แล้วประตูในทางตรงกันข้ามก็เปิดขึ้นมาไฟต์ <Fight! S 1> อ๋อเหรออ๋อครับก็คือสู้นั่นแหละแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรเด็ดกว่าสู้นะงั้นเราต้องเล่นให้ดีนะใบนี้สกิลเลยไหมล่ะสกิลได้เฟรมแบรียโอเค ยี่สิบสองก็จะก,กันได้แล้วล่ะยี่สิบห้ายี่สิบสองได้อยู่แล้วก็ตีไปเลยซัดไปเลยสเลเวอร์มีเคาวิสโอเคสวนสวนสวนสเลเวอร์เคาวิสอันนี้สเลเวอร์นี่หว่าเออแล้วก็มีเฟรมอีกรอบหนึ่งโอ้สวนไปให้หมดสวนจตุจักนะครับแล้วก็บล็อกโอเคครับสวนตายไปสวนไปเลยแล้วก็แต่นะสเรจ ตีธรรมดาจัว่วบลัดเจียนลงไปเลยจบยังไงเวลดันวีคลิงนะครับดีมากไอออนแอร์ Air, นะครับไอตัวยักษ์ตัวนั้นตะโกนมาแบบเหมือนแบบเยอะเยอะเราด้วยแต่ว่าก็ปบมือให้นะครับแล้วก็มีเงินมีทองมาให้นี่แล้วก็แบบว่าได้เวลาเข้าสู่การท้าทายของจริงกันแล้วการต่อสู้ครั้งล่าสุดได้มีแบบลูกหลงไปทําให้กําแพงของโคลอเซียมเปิดออกนิดหน่อยมันพังลงนิดหน่อย คุณสามารถหลบไปได้ด้วยด้วยความแบบขี้ขลาดก็คือวิ่งออกไปทะลุวิ่งหนีไปเลยนะครับหรือว่าคุณจะอยู่ต่อเพื่อสู้อยู่สิว่าโอ้โหเป็นอีลลีสอง <c oughs> ตายแน่อีลลีแล้วเหรอเราเนี่ยแหละเออแต่ว่าเรามีบัตรเจียนพร้อมกับทันเนอร์แคลนะครับอาจจะโหดแล้วก็เลือดลด25%จากพรีเซ r ร์ i อินเสกด้วยทันเนอร์แคล แล้วก็บัเจียเดี๋ยวเ,ยวเออบัเจีนลงไปเอ,อ้ยเหลือสองชนะอยู่แล้วคุณผู้ชมก็เหมือนซอีลิตตัวเดียวบอกเลยเอ็นเรชอย่าใช้สกิลนะจ๊ะอย่าใช้สกิลใช้แบชใช้ตีกระจายใช้บล็อกเอ,อ้ยบล็อกมันเป็นสกิลไม่เป็นไรก็ยังดีได้เยอะกว่าเยอะกว่าที่เสียไปนะครับเออซีริงโกลศูนย์สิบจบอู้ง่ายจังเดดบรันช์ครับกิ่งไม้ที่ตายแล้ว อันนี้คือที่ปลดล็อกมาจากที่ผมเล่นครั้งก่อนหนะ้านี้แล้วแบบเล่นแล้วแพ้นะทุกครั้งที่คุณเอ็กซอร์สการ์ดออกไปจะเพิ่มการ์ดใบใหม่เข้ามือเราแปบลบว่าเหมือนกับเราไม่เสียการ์ดแต่ว่ามันจะได้การ์ดรนดอมมาเลยนะก็ดีกว่าไม่ได้อะไรที่เปิดจดหมายครับทุกครั้งที่เล่น3 s k สกิลจะโจมตี5ดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวร้อยโกได้การ์ดคลสไลน์เอาไหมไม่เอาครับไปต่อครับเออเมื่อกี้ของจริงละโอเค ในการเดินผ่านไปในเมืองคุณจเจอกศนโบราณซึ่งมันเรืองแสงขึ้นมาแล้วก็เริ่มเห็นชัดคุณจะเห็นอะไรคุณเห็นอัปเกรดสไตร์ดีเฟนท์ทั้งหมดไหมอัปเกรดทั้งหมดความง่ายหรือเอลเลแกนซ์ครับความสง่างามก็รีมูฟการ์ดใบหนึ่งจากกองจะอัปเกรดทุกใบหรือจะรีมูฟผมว่าอัปเกรดทุกใบดีกว่าวะ่ะมันไม่ได้มีคำสาปให้หน้ากลัวอะไรเลยนะครับอัปเกรดไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าจะรีมูฟเพิ่มค่อยรีมูฟต่อทีหลังมาสายบอสดีกว่าขณะที่คุณเดินผ่านไปคุณจะขอทานโอ้ขอเงิน เอาไปเอาไปได้อะไรามากล่องที่ไม่ใช่บอสครั้งต่อไปอีก2ครั้งจะได้มี2เรลิกเลยเอ่ะโอ้ครับขอบคุณครับที่ให้เรลิกอันนี้มาครับกล่องอยู่ตรงนี้ครับโอเคได้ได้เลยได้เลยง่ายแล้วทีนี้ f l e ็ก์แล้วก็ a s ชลงไปแล้วจัว่แล้วก็โอ้ท่ตีดีกว่าป้าเข้าไปโอ้ยยี่หกหมายถึงเหลือ26ครับหลมากเลยครับ เลยโอ้ oh, ทีนี้ลงไปทีเดียวตายเลยมั้ยนแ48เรียบร้อย <c oughs> อะไรเออนี่ทุกครั้งที่จวดได้สเตตัสการ์ดจะจวดการ์ดเพิ่มอ,อีกใบหนึ่งเอาอันนี้เอาเพราะว่าเราอาจจะได้คำสาปได้อะไรอันนี้จะเป็นกองไฟสองทีอันนี้จะเป็นบอสสองตัวเลือกเอากองไฟสองทีก็จะได้อัปเกรดเซอร์ิงโบเพิ่มนะแต่มันจะเจอบอสทีเดียวกองไฟสทีเลยเหรอเฮ้ยคุณผู้ชม แต่ว่าเลือดเอาเจอทีเดียวก็พอแล้วมัมเนะ <c oughs> เราก็กลัวเปล่าวะเอาเป็นบัดเจียนมันก็ดี42นะครับแต่ซิลลิงโบรมันก็จะดี34มันก็จะเกินบัตรเจียนแล้วนะผมว่าอัพบัดเจียนขึ้นมาก่อนดีกว่าเป็นความโหดของมันเองก่อน42ให้มันเลือกใบนี้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวซิลลิงโบรเอะให้มันเท่ากันเออแล้เดี๋ยวอัพซิลลิงโบรมันก็จะเกินบัตรเจียนแล้วไม่ต้องอัพบ,บัดเจียนไม่คุม้มโอเคลดไปให้หมด เออสี่ใช่ไหมเรยก่กอนโจมตีศูนย์จัวแป๊บหนึ่งนะครับสามสิบสี่ใช่ไหมศูนย์สิบสองใช่ไหมจัวบัตเจียนมาแล้วไม่คุ้มอ่ะบัตเจียนไม่ลงตอนนี้ไม่คุ้มก็สามสิบสี่ลงบอสไปเลยตัวนี้ลงที่นี่โอ้ไม่ตายว่ะงั้นกินยาบล็อกแล้วกันไม่ต้องหรอกบล็อกเป็นอันนึงนั่นแหละแปดโอเค แล้วก็อ่ะอย่างเงี้ยโอเคครับโอเคครับได้อยู่ได้อยู่อ๋อต้นเธอมาได้10บล็องเนี่ยผมลืม27เลยเลยออเยอะไปพอครับเยอะไปไหมพี่โจมตี vulnerable ตีทุกตัวกระจายไปโอ้โหหนักนะเนี่ย12มสนี่โจมตีนี้นี่โจมตีนี้โอ้ไม่เป็นไรครับอีลีทครับทนเอาเควอชชั่นมาคือจะเรียกพวกแน่นอน ไม่มีการได้เล่นเลยว่ะทิ้งการ์ดมาทิ้งแล้วตีบอสไปเลย12กับ10เออมาเลยทีหนึ่งเรียบร้อยครับซิริงบโบรเรียบร้อยบอสหนีไปหนีไปหนีไปหัวปากกาการ์ดโจมตีไปที่10จะโจมตี2เท่า จมตีสามสครั้งดีไหมไม่น่าจะเวิร์กกับเด็กเรานะไปเหอะนะครับนอนไม่นอนฟื้นตี่บวกเพิ่มไปนี่แหละ42แล้วเท่าบัตรเจียนแล้วคุณดีกว่าบัตรเจียนแล้วนะเอ่อแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีกองไฟอีกรอบนึงอ่ะเอา,าสินี่จะเจอ2เรหลิกแล้วนะจากไอ้มาดริชโอการเนี่ยบรอนสเกลเริ่มต้นการต่อสู้ด้วย3ซนก็คือจะสะท้อนให้ด้วยนะครับ แอนเชนทีเซตทุกคั้งที่ไปนอนเออที่เดินเข้ากองไฟจะเริ่มต้นการต่อสู้ครั้งต่อไปนี่ไงด้วย2 Energy ครับกองไฟตรงนี้เออไ,ได้ได้ได้เราควรจะอัปเกรดนี่51แล้วคุณ51แล้วเออแล้วเน้นจ่ยเยอะๆก็ได้มั้งคุณเจอแถวยาวมากของพวกที่มันใส่ผ้าคลุมแบบนี้นะครับเข้าโบดเล็กๆนะเออ แล้วก็มันมีทําพิธีกรรมนั่นแหละว่าคุณจะทําอะไรคุณจะทุบตู้บริจาและขโมยเงินไปเลยไหมให้มันเป็นข่าวหน้าหนึ่ง99เหรียญแต่ว่าถ้าคุณต่อแถวคุณจะได้ร i ชั a เด a กเกอแต่เสียเลือด6เสียไปเหอะครับเพราะว่าอะไรโจมตี15ดาเมจถ้าสังหารศัตรูได้เพิ่มดาเมจใบนี้ถาวอนอีก3เอามาเหอะนะครับ